ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับแล้วก็นี่คืออาชีพผู้สนับสนุนต้นทุกคนครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกครับผมนะฮะก็กดได้ที่ผมว่าครับคุณติดตามครับผมนะฮะเริ่มต้น15 บาทต่อเดือนก็จะมีป้ายกับผู้สนับสนุนกับลูกอีโมที่ผมวาดเองครับผมนะฮะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะทำคลิปก็ผมนะฮะรีวิว Minecraft version 1.6.220.52 beta หรือ Minecraft version 1.6.220 build ที่3ครับผมเย้ๆจริงๆตัวฉันเนี่ยมันได้ออกมาช่วงที่ผมลงคลิปไอ้ของ build 2ไปเลยครับผมนะฮะผมเทียบเวลาเอานะฮะก็จะช่วงนั้นแหละครับผมนะฮะโอเคนะคือช่วงนี้ผมงานยุ่งไงก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มาตามของผมนี่ก็กลับมารีวิวของผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ผมจะไปดูตัวพัชโน้ตสักหน่อยมันคือเชนล็อกขนาดย่อของผมนะฮะซึ่งมาดูได้ที่ setting how to play what new ของผมปรากฏว่ามันไม่ขึ้นของผมนะแต่ถามว่าเวอร์ชันนี้จริงๆมีพัชโน้ตมาจริงๆคือมีครับผมมันจะขึ้นตอนแรกสุดที่เราเข้าเกมของผมซึ่งผมไม่ได้กดอัดไว้นะฮะโคตรเสียดายของผมนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันอะไรเด็ดๆที่จะพาไปดูของผมนะฮะโอเคเนาะปึ๊บทีนี้นะฮะก่อนเราจะพาไปดูข้างในตัวกิจอัปเดตเนี่ยผมขอไปเช็คในส่วนของตัว Marketplace สักหน่อยครับผมนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมในตอนนี้อันนี้ผมมั่นใจว่ามันอัปเดตอะไรใหม่หรือยังนะฮะมันมีของเข้าใหม่ก็จะมีแหละครับผมนะครับนี่นะฮะมีทั้งหมด43แมปเนาะนะฮะก็เผื่อใครสนใจครับผมอาจจะเข้ามาเช็คดูได้ครับผมนะครับนี่นะฮะเผื่อใครสนใจอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็สกินครับผมสกินก็มาใหม่93ครับผมนะฮะนี่ก็เผื่อใครสนใจก็มาเช็คได้เหมือนกันครับผมนี่นะฮะเทคเจอร์แพ็คก็มีอันใหม่อยู่ครับผมนะครับนี่อะไรเนี่ยพิกิเว่ PVP ก็หลายอย่างเทคเจอร์แพ็คไหนมองว่าสนใจก็มาเช็คดูได้ครับผมนะครับนี่วันบล็อกโอ้โหอะไรเนี่ยนะฮะก็ลองมาเช็คดูครับผมอีดูเคชั่นมีอะไรใหม่มาเช็คหน่อยละกันครับผมรู้สึกว่าจะมี20แมปเหมือนเดิมครับผมนะฮะยังไม่ได้มีอัปเดตใหม่เนาะนะฮะเพิ่มแมปเพิ่มใหม่อะไรเงี้ยนะครับนี่ครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้เช็คไวๆหน่อยทีนี้ไปดูของตัวโปรไฟล์หน่อยครับผมโอเคโปรไฟล์เอาไปตัวสกินที่ผมไม่ได้ใส่อะไรนะฮะรู้สึกว่าจะมีพวกของใหม่อยู่เหมือนกันนะผมน่าจะเป็นชุดทีมกีฬามั้งนะฮะคราวก่อนที่ไปดูก็เป็นทีมกีฬาผมนะครับนี่อันนี้เป็นเหมือนไอ้เนี่ยกางเกงครับผมบีบอลนะฮะแบบช็อตนะฮะแล้วก็ไอ้เนี่ยบิวแคปนะฮะอันนี้เป็นทีมบ้างอันนี้ empty นะครับแล้วก็นั่นแหละครับผมเสื้อทีม empty นะฮะรองเท้าทีม empty นะครับอันนี้เสื้อเบสบอลของผมนะฮะเสื้อบีเบสบอลเสื้อเกงสนามของทีมบิลแล้วก็รองเท้าของทีมบิลเดอร์ของผมนะครับพวกของใหม่เข้ามาของผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้ไปใช้อื่นหน่อยของผมโอเคเปิ๊บท่าทางครับผมอิมมดมีอะไรใหม่ไหมอิมมดหายไปไหนหมดอ๋อนึกว่าหายไปผมยังไม่โหลดนะฮะรู้สึกว่าเขาจะมีการเลี้ยงอีโมดใหม่ป่ะนะครับอีโมดพวกล็อกนี่มันจะขึ้นมาก่อนป่ะนะครับแล้วก็อันที่มันเสียตังก็จะลงมาเนาะนะครับนี่แล้วก็อันฟรีที่แบบได้ดีฟอลต์ก็อยู่ล่างสุดนะฮะน่าจะเป็นการเลี้ยงใหม่มั้งนะครับน่าจะใช่มั้งนะโอเคเนาะทีนี้ดูพระคุมหน่อยพระคุมเรามีพระคุมใหม่ไหมนะฮะก็ยังมี2ลายเหมือนเดิมครับผมนะฮะลายที่เขาให้แจกให้ฟรีแบบดีฟอลต์แล้วก็ลายโฟลเดอร์เคสที่ผมไปรับมาครับผมนะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับถึงตัว Play Beta การผู้ชมครับโดยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะใช้ฟีเจอร์อัปเดตที่มันอัปเดตพวกเข้าใหม่เวอร์ชันนี้นะฮะคุณจะไปต้องทำการสร้างโลกใหม่และคุณจะลืมทำการเปิดตัว Cave and Cliff ด้วยครับผมนะเพื่อทำการจะได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ครับผมแต่ตอนนี้ผมขอยังไม่พูดถึงตัวนี้ละกันนะผมจะไปเช็คในส่วนของตัว Anti Player สักหน่อยครับผมในส่วนตัว Friend นะครับตัว Friend ตรงนี้ก็มี Add Friend คือ Add เพื่อนได้แต่จะไม่มี Realms ครับผมนะฮะคือถ้าจะเล่นด้วยกันเนี่ยจะต้องใช้เวอร์ชันเดียวกันเท่านั้นถึงจะเล่นด้วยกันได้ครับผมนะฮะส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับผม
เราก็น่าจะยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันกำลังไปขอเวอร์ชัน210อยู่ครับผมนะแต่ถ้าคุณฝืนเข้าไปทำให้ดูละกันนะฮะจอยเซิร์ฟเวอร์ครับผมนี่ก็จะขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์อัปเดตคือเซิร์ฟเวอร์มันเก่าครับผมนะฮะเก่ากว่าเวอร์ชันที่เรามีครับผมโอเคเนาะทีนี้นะครับเราก็จะไปที่โวที่ผมสร้างโลกเอาไว้ผมไปทำการเตรียมของใหม่มาให้ดูกันนะผมนะฮะแล้วก็ไปดูกันผู้ชมโอเคทีนี้เราก็เข้ามายังโลกที่ผมทำการเตรียมเอาไว้แล้วนะครับอย่างที่ผมอยากจะบอกก็คือตัวนี้ครับผมคือตอนแรกน้องๆเขาบอกว่าตัวนี้มันโดนลบไปจากเกมช่วงนึงครับผมเพราะว่ามันทำให้เกิดบั๊กนะฮะไอตัวหินงอกหินย้อยเนี่ยครับผมนะครับเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้เขาก็กลับเข้ามาในเกมใหม่แล้วผมนะครับนี่แล้วก็มีบล็อกหินย้อยแบบฟูลบล็อกแล้วผมนะครับนี่นะเหมือนในคอมเนาะนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมของพวกนี้ครับผมนะครับการที่เรามีของพวกนี้ครับผมเป็นของมาจาก Lush Bio ครับผมซึ่งจริงๆเวอร์ชันเนี้ยมันมีเคสแบบ Lush Bio แล้วนะฮะแต่ผมยังหาไม่เจอแหละครับผมนะฮะก็เลยเอามาของมาให้ดูก่อนละกันนะผมอันนี้มันคือต้นอะไรสักอย่างแหละผมมันจะมี2เวอร์ชันครับผมนี่นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ที่ผมเอามาลองกระโดดครับผมที่เรายืนอันค้างไว้ผมปึ๊บนี่นะครับผมไม้มันก็จะไอตัวใบไม้ก็จะทำการงอลงมาให้เราล่วงลงมาผมเอาสำหรับแมปพาสตัวนะฮะนี่แล้วมันก็จะรีเซ็ตกับตัวเองกลับไปได้นะฮะต่อมาก็เป็นบล็อกใหม่ครับผมอันนี้เป็นรูทเดินครับผมนะครับเป็นหญ้าครับผมนะครับเป็นบล็อกเหมือนเป็นบล็อกที่มีรากนะครับผมหญ้ามีรากแล้วก็นี่ก็เป็นรากที่งอออกมาอีกทีนึงคือเราเอาเป็นบล็อกแยกกันนะฮะโอเคเนาะแล้วก็นี่เป็นบล็อกมอสครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นบล็อกสเปเลเยอร์บางๆครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็อันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นต้นไม้ชิดใหม่ครับผมนะครับปึ๊บแล้วมันถ้าเราตีก็จะได้เป็นเบอร์รี่คือเล็กมันคือเบอร์รี่แบบเรืองแสงโกลเบอร์รี่นะเพื่อคือตัวเนี้ยอยู่ในที่มืดเนี่ยมันจะให้แสงไฟครับผมนะฮะแต่ถ้ากินไปก็กินเบอร์รี่แล้วผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็มีไอตัวไอดอกไม้อันเนี้ยที่ผมไม่มั่นใจมันคือดอกอะไรครับผมนะฮะจริงๆมันมีชื่อแหละครับผมนะครับโอเคเนาะแล้วก็มีไอตัวของตัวเนี้ยครับผมนะเนี้ยผมไม่รู้มันคืออะไรแต่มันชื่อว่า small drip leaf เนี่ยครับผมไม่รู้มันคืออะไรครับผมนะคือลองเอามาวางก็ไม่รู้จะวางยังไงเหมือนกับไอต้นเนี้ยครับผมนะฮะคือไม่มั่นใจเหมือนกันทำยังไงครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็จริงๆเขาก็มีการปรับปรุงแก้บั๊กในส่วนของอย่างอื่นด้วยครับผมนะครับก็มีส่งตัวคอปเปอร์ครับผมหรือตัวทองแดงเนี่ยครับผมนะก็มีการปรับอย่างเช่นตัวบล็อกเทคเกอร์ของเขาก็มีการปรับให้มันดูดีขึ้นครับผมนะครับคือเหมือนเขาก่อนมันจะหันมั่วซั่วมั้งนะครับน่าจะเป็นที่ไอโซเนาะนะฮะไอโซโทปิกครับผมที่มันทำให้บล็อกหันแบบแรนดอมครับผมแล้วก็ทีนี้มีอีกอันนึงผมจะให้ดูครับผมก็คือในส่วนของตัวบั๊กครับผมที่เราสามารถจะปั๊มตัวคอปเปอร์อินกับจากไอตัวออกซิไดซ์คอปเปอร์ได้ครับผมนะฮะคือทุกคอปเปอร์ออกซิไดซ์เนี่ยครับผมถ้าเป็นในสมัยก่อนนะครับผมเราสมมติจะเอามันเนี่ยครับกลับเป็นคอปเปอร์อิงก็อตได้ตอนนี้เราทำไม่ได้ครับผมนะฮะเนี่ยนะครับแก้ตรงนี้ไปแล้วถ้าเป็นบล็อกธรรมดาคือเราสมมติจะครับกลับเป็นอิงก็อตได้เหมือนเดิมอยู่ครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วถามว่าฟีเจอร์ตรงนี้หมดหรือยังคำตอบคือยังครับผมมีอีกฟีเจอร์นึงหลักๆที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะคือเขาก่อนเนี่ยครับผมไปตอนที่มึงมาใหม่ๆเอาชนะมาบิวแรกเนี่ยครับผมได้ทำการไปที่จุดสูงสุดมันสร้างได้ถึง320บล็อกนะฮะทีนี้ในเวอร์ชันนี้เขาทำการอัปเดตครับผมนะครับแต่คราวนี้เขาอัปเดตลงล่างโดยเพิ่มอีก64บล็อกนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมเดี๋ยวผมขอเปิดตัวพิกัดให้มันทำให้มันเห็นก่อนครับผมตัวพิกัดจะโชว์คอออร์ดิเนตอยู่ไหนจ๊ะโอเคอยู่นี่ครับผมนี่นะฮะทีนี้ผมก็จะลงไปดูว่าผมนะครับปึ๊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 บนี่วายก็จะลงไปเรื่อยๆครับผมนะครับโอเคลงไปนะครับ40แล้วนะฮะ36แล้วคุณชมอย่างว่องไวนะฮะ UK Tip คุณได้ไวนะฮะ10แล้วผม9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคครับผมสังเกตอะไรไหมครับถ้าผมพูดต่อไปเนี่ยครับผมถ้าเป็นปกติตรงเนี้ยเราจะเจอเบสล็อกแล้วผมนะฮะแต่คราวเนี้ยเรายังไม่เจอเบสล็อกนะฮะลงไปครับผมปึ๊บนี่นี่คือสูงแล้วปกติคือถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านี่คือเราทะลุโลกไปแล้วนะฮะแต่คราวนี้ถ้าเกิดผมขุดต่อไปครับผมพิกัดจะกลายเป็นลบครับผมพิกัดตัวนี้ก็จะเป็นพิกัดลบหนึ่งครับผมเพราะสามารถขุดลงไปเรื่อยๆครับผมนะครับจนกระทั่งจิกมันจะมีจุดสิ้นสุดของมันอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆก่อนผู้ชมได้รู้ว่าจุดสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนครับผมโอเคครับผมไปเรื่อยๆนะครับฟูบนี่ครับผมลบ40กว่าแล้วนะฮะปึ๊บนี่ครับผมเราเจอเบสล็อกแล้วผมนะครับตรงประมาณลบพวก2ครับผมนะฮะลบพวก3ลบพวก4ซึ่งจริงๆก็คือโลกเนี้ยมันจะมาเจเนเรตถึงพิกัด
ลบ64ครับผมนะครับนี่ก็คือเพิ่มความลึกของลบอีก64บล็อกนั่นเองครับผมนะฮะอ่ะอันนี้คือเราก็วางบล็อกอะไรไม่ได้แล้วผมนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนจุดทะลุสุดของโลกแล้วผมเหมือนเขาเพิ่มความลึกให้โลกนะฮะอ่ะก็เพื่อใครอยากสร้างอะไรใหญ่ๆหรือแบบจะทำอะไรมากมายอะไรเงี้ยผมเพราะว่าจริงๆตัวอัปเดตตัวเนี้ยเขาต้องการจะเพิ่มการเจเนเรตเคปแบบใหม่ด้วยนะฮะก็เลยแบบเพิ่มความลึกให้โลกด้วยเลยครับผมนะฮะบอกเลยว่าเราน่าจะมีอะไรสำรวจมากขึ้นในถ้ำนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมครับโอเคเนาะเออแล้วก็จริงๆผมไปทำการไปลองอะไรอีกอย่างนึงครับผมก็คือในส่วนของตัวเวอร์ชันที่แล้วก่อนนั้นเนี่ยผมทำการลองโหลดออนด้วยไฟล์ MCPack ปรากฏว่ามันไม่อ่านครับผมซึ่งเวอร์ชันนี้ก็ไปลองเหมือนกันนะผมซึ่งปรากฏว่าผลก็ยังเหมือนเดิมครับผมก็คือมันยังไม่ยอมอ่านตัว MCPack เหมือนกันไม่รู้เป็นที่อะไรอาจจะเป็นที่เครื่องผมหรือเปล่าหรือเป็นที่เวอร์ชันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอเคเนาะก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องว่ากด Subscribe สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย